กินแค่อิ่มท้องจริงๆเทียบกับเนื้อมนุษย์ไม่ได้สักนิดพลังก็ไม่เพิ่มและไม่อร่อยอีกข้ากลัวซ้ำรอยถูกหลอกแบบคราวที่แล้วขอรับก็เลยไม่กล้าไปจับผลไม้ท่านแต่ถ้าท่านคุ้มพินต้องการข้าจะไปที่หมู่บ้านของพวกมนุษย์น่าจะไม่ถูกหลอกอีกขอรับอย่าเลยอย่าเสี่ยงโดยไม่จำเป็นระหว่างนี้มีข่าวอะไรบ้างพวกมนุษย์มันลือกันว่ามีจระเข้เขี้ยวเพชรคาบลูกสาวเศรษฐีไปข้าก็เลยไปตรวจดูแล้วว่าน่าจะเป็นไอ้ชาละวันไปลักตัวผู้หญิงบ้านที่เราเคยบุกไปไม่ผิดแน่ครับไอ้ชาละวันมันคงหมดปัญญาทำให้ผู้หญิงรักแล้วจริงๆถึงกับต้องไปฉุดนี่หรือวะเจ้าแห่งทองนางยิ่งกว่านั้นคือพ่อของนางผู้หญิงคนนั้นได้ประกาศล่าตัวไอ้ชาละวันโดยจะแบ่งทรัพย์สินมหาศาลให้แม้ชาละวันมันจะมีฤทธิ์มากแต่ก็คงหนักหนาไม่น้อยถ้าหากบริวารของมันต้องพลอยเดือดร้อนเพราะเหตุนี้ด้วยก็คงปั่นป่วนกันหน้าดูนะขอรับ ดีดีให้พวกมันปั่นป่วนก่อกบฏได้ยิ่งดีแล้วมีข่าวอะไรอีกข่าวนี้ข้าไม่ขอยืนยันนะขอรับแต่รู้มาว่าไอ้ชาละวันมันสั่งขังแม่เจ้าเลื่อมไรวันขอรับมันขังน้องข้าทำไมไม่รู้แน่ชัดขอรับแต่คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับนางผู้หญิงคนใหม่ของไอ้ชาละวันมึงกล้าขังน้องกูเพราะอีนางนั่นเหรอแล้วไอ้พวกมนุษย์จะออกไล่ชาละวันเมื่อไหร่ทำไมหรือขอรับข้าก็จะไปฆ่าพวกมันแล้วโยนความผิดให้ชาละวันพอมนุษย์ตายพวกมันก็ยิ่งแค้นพอยิ่งแค้นมันก็ยิ่งล่าจระเข้สุดท้ายความผิดก็ต้องไปลงที่ชาละวันอยู่ดิท่านยังไม่หายดีนะขอรับไม่ต้องห่วงถึงข้าจะไม่หายดีแต่ลำพังแค่พวกมนุษย์ไม่มีใครทำอะไรข้าได้หรอกมีแต่ข้าที่จะกินพวกมันเล่นเท่านั้นเองเมื่อกี้มึงคงเป็นจระเข้ทั่วไปไม่ใช่จระเข้เขี้ยวเพชร
ที่จับลูกสาวท่านเศรษฐีไปหรอกไปหรอก